สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับป๊อปปี้แล้วนะคะวันนี้ป๊อปปี้จะพามาทำโดนัทส้มค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เป็นสูตรประหยัดต้นทุนนะคะเพื่อนๆสามารถทำขายได้เลยค่ะก่อนจะไปรับชมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะมาเตรียมแป้งสำหรับทำโดนัทกันก่อนเลยค่ะใช้น้ำตาลทราย150กรัมไข่ไก่เบอร์2 3ฟองตีไข่กับน้ำตาลจนขึ้นฟูให้เพื่อนๆตีไปทางเดียวกันนะคะจะทำให้ได้เนื้อฟูมากค่ะตีไข่และน้ำตาลจนขึ้นฟูจากนั้นให้เติมกลิ่นวานิลลา 2-3 หยดค่ะน้ำมันพืช100กรัมน้ำเปล่า100กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาผงฟู10กรัมแป้งเค้ก100กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์120กรัมทำการร่อนแป้ง1รอบนะคะเพื่อนทำการตะร่อมแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนเปิดเครื่องตีนะคะถ้าเกิดไม่ทำอย่างนี้จะทำให้แป้งฟุ้งกระจายค่ะเสร็จแล้วใส่ถุงสำหรับบีบถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้ถุงแกงแทนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะอบขนมนะคะให้เราทาเนยในหลุมขนมก่อนจากนั้นก็วอร์มเตาเป็นเวลา5นาทีค่ะถ้าเกิดเตาไม่ร้อนเนี่ยจะทำให้เนื้อขนมติดพิมพ์ได้นะคะครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็หยอดขนมกันเลยค่ะสูตรนี้เราจะพลิกเตาด้วยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆหาผ้ารองหรือไม่ก็ถุงมือนะคะกันความร้อนนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆรอประมาณ15วินาทีแล้วก็ทำการพลิกเตาจะทำให้ขนมอวบฟูจากนั้นก็รอประมาณ 3-4 นาทีเราถึงพลิกเตากลับมานะคะอบขนมเสร็จแล้วเราไปทำซอสส้มกันต่อเลยค่ะน้ำตาลทราย150กรัมน้ำส้มเข้มข้น150กรัมน้ำเปล่า400กรัมผงวุ้น1ช้อนชาเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาแป้งข้าวโพด30กรัมน้ำมันพืช30กรัม
นำไปกวนด้วยไฟอ่อนจนข้นหนืดกวนซอสเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเตรียมขนมสำหรับราดเลยค่ะเราจะใช้ถ้วยฟอยล์นะคะขนาด2416นะคะหรือเพื่อนๆไม่มีใช้ถ้วยกระดาษจีบแบบแข็งก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เทซอสราดลงไปบนโดนัทของเราเลยค่ะจากนั้นก็รอให้เซตตัวนำใบเตยมาตัดเสียบเพิ่มความสวยงามนะคะก็ได้แล้วค่ะโดนัทราดซอสส้มของเรานะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ